ภาษาจีนพื้นฐานสามบทที่สามสิบห้าหห 35, ฉันเคยฟังเปียโนคอนแชตโต้บทเพลงหวงเหอตอนที่ห้าจากเว็บไซต์จิ u วฟูต่อคอมเปิดหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมาดูกันตีสานนะคะใครที่ ติดตามกันมานะคะข้อที่1-2พี่จิวได้พูดถึงไปแล้วนะคะเมื่อคลิปตอนก่อนมาดูข้อ3กันโครงสร้างเอาปากกามาก่อนพึ๊โครงสร้างนะคะอ e ีจุดดเยไหมหอหรือปูแปลได้2แบบค่ะแปลว,ว่าซักจุดจุดก็ไม่หรือซักจุดจุดก็ไม่กับ2ไม่เลยเอยไม่จุดจุดเลยซักจุดจุดมาดูตัวอย่างที่1กันค่ะ 你爸爸来过中国吗？你爸爸แปลว่าพ่อเธอหรือพ่อของเธอมาเคยมาจีนประเทศมาหรือเปล่า B ตอบว่าเขาไม่คยมเลยทีเดพยีเดอยลยทวเลยเดียวเยวพที่จียวบลยเว่ลยทบอียยทีวลทีเดียวเลทีเดนย่เล่ทลยทดวเลีเดียวเลยทดีลยทดียวเลยทีียวเลเดาวเลีเดียยีวเเลยีเลยทีวเลยทด 也没 yeah, จุดๆกู้ go. นะคะ yeah, ัวก็คือก็ไม่หลายกัวเคยมาสักครั้งเขาก็ไม่เคยมาหรือจะแปลแบบค่อนข้างภาษาพูดหน่อยแล้วก็แปลได้ว่าถ้าเขาไม่จุดๆเลยก็ต้องแปลเมก่อนเขาไม่ัวเคยมาเลยอีซี่สักครั้งนะอันนี้ก็แปลเป็นโครงสร้างเขาไม่เคยมาเลยสักครั้ง ตัวอย่างที่สอง我一我一本中文书也没看过我一本中文书也没看过เรามาลอแปลสักจุดๆก็ไม่ดูก่อนถ้าจะแปลสักจุดๆก็ไม่เนี่ยเราก็ต้องแปลจึ๊บภาษาจีนหนังสือภาษาจีนจงหวนซูอี一本สักเล่มหัฉันเย่ไหมก็ไม่ขั้นกว่เคยอา่าน หนังสือภาษาจีนสักเล่มฉันก็ไม่เคยอ่านลืมขีดสันตายไหมไปด้วย <c oughs> ต่อไปถ้าเขาจะแปลว่าไม่เลยสักอ่ะแล้วก็จะบอกว่าวอชันอีเปิดจงหวนซูยังไม่ขั้นกู้ก็แปลว่าแปลไม่ก่อนไม่ขั้นกู้ไม่เคยอ่านไม่เคยอ่านอะไรล่ะจงหวนซูหนังสือภาษาจีนอีเปิดเลยสักเล่มอืม ลองดูกันว่าถนัดไหนนะคะบางบริบทมันก็ถนัดแบบนี้มากกว่าคือถนัดแปลว่าสักจุดๆก็ไม่มากกว่าแต่บางประโยคบางบริบทเนี่ยแปลแบบนี้มันก็ไม่เข้าท่าก็เลยต้องแปลแบบนี้ก็มีเดี๋ยวเราดูประโยคต่อไปนะอันนี้ก็แปลว่าสักจุดๆก็ไม่นะคะ我一次病也没有得过我一次病 ป่วยสักครั้งห่อชันเย่ไห่ก็ไม่ไม่ทำไมเต๋อกู้เต๋อกู้บอกว่าเคยเป็นก็ไม่เคยเป็นต่อไปตัวอย่างที่สี่อันนี้ต้องแปลว่าไม่จุดๆเลยซักไม่งั้นด้แปลเป็นแบบสักจุดๆก็ไม่มันไม่เข้ากันนะคะามาดูกันเ这个星期他一天课也没สิ个星期แปลว่าสัปดาห์นี้าเขา อีเท e ียนเคยหม่าง e พี่จูจะบอกว่าจับตรงนี้ก่อนเคย也没上เนี k ่ย e แปลว่าไม่เข้าเรียนเลยเคย่าง e แปลว่าไม่เข้าเรียนเลยจำอย่างนี้นะคือให้จำเป็นอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยไม่เข้าเรียนเลยอีเ e ทียนสักวันอืมไม่ต้องถามพี่จินะ๋วนั้นทำไมไม่สร้างเยไม่เคออะไรไม่ต้องไม่ต้องอะไรขนาดนั้น ให้จำอย่างที่พี่จุ๋บอกให้จำคือจำเป็นกลุม่มแล้วเวลาเราจะดึงไปใช้อะบางทีเราไม่จาเป็นต้องดึงใช้เป็นประโยชน์เราอาจจะดึงใช้ประโยคนเนี้ยเอาไปใช้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยในภาพไหมเ้า也没ย他课也没上他งเข้าเรียนเลยอย่างเงี้ยก็ได้มีอีเทียนเข้าไปเขาไม่เข้าเลยเลยสักวันถ้าอีเทียนเคย่ม่没上เนี่ยอืมมาดูตัวอย่างที่ห้า我喝的中药一点也不苦甜甜的 ถ้าเธอได้ยาจะเตะแปหลังเตะก่อนถ้าเธอ,อได้中药อะ中าแปลว่ายาจีนที่อัวเฮอฉันกินหรือฉันดื่มคือภาษาไทยอะเวลาเรากินน้าอะบางทีเราก็ใช้คําว่ากินน้ําเราไม่ได้ใช้คําว่าดื่มน้ําเสมอไปนี่ภาพไหม,มก็เหมือนกันอย่างเคอ,อยังบางทีพี่จิ๋วก็ติดแปลว่ากินยาพี่จิ๋วไม่ได้แปลว่าดื่มเลยเสมอไปแต่ให้รู้ว่ายาจีนอันนี้มันเป็นน้ํกาก็ใจดีก็แปลว่าดื่มก่อนก็นกได้ นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราแปลว่าดื่มแล้วมันทำแม่งทำแม่งก็แปลว่ากินก็ได้นึกภาพไหมนะยาจีนที่ฉันดื่มอีติเอเย่ปูขู่จำได้ไหมอีตเอเย่ปูแปลว่าไม่จุดๆเลยสักนิดไม่อะไรเลยสันิดขู่ขมไม่ขมเลยสักนิดเทียนเทียนหวานหวานจำหลังเตอะได้ใช่ไหมที่จิ๋วอธิบายไว้คลิปตอนที่ไหนอะตอนที่123สักตอนนึงที่มีคำศัพท์อะ ออวิจุเคยอธิบายไว้แล้วว่าหลังเตอะตรงนี้เขาละไว้ได้ฐานที่เข้าใจซึ่งอะไรที่มันหวานๆละ่ะก็อาจจะเป็นเรื่องรสชาติใช่ไหมแต่เขาไม่ได้เขียนเอาไว้ก็ละลว้ในฐานที่เข้าใจเวาเราแปลเราก็แปลแค่เฉียนเทียน,น,นก็ได้หวานๆน,นี่นะไปดูกันข้อ4ค่ะที่สความแต่างระหว่างาจงชานกับจงกัวใช่ นะคะมาดูกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนมันแปลว่าอาหารจีนเหมือนกันแล้วมันแตกต่างกันตรงไหนนะคะหนึ่งแปลว่าอาหารจีนมองมุมกว้างสามารถใช้แทนกันได้ทั้งจงชาและจงกวัวใชา่แทนกันได้สองเป็นภาษาทางการหรือภาษาหนังสือจงชาเป็นภาษาทางการหรือภาษาหนังสือนะคะเป็นภาษาพูดได้ทั้งสองคำเลยจงชากับจงกวัวใชา ซีหมายถึงอาหารจีนแบบผดัดหรือนึ่งแห้งไม่รวมน้ำแกงไม่รวมข้าวก็คือจงกวัวไช่รวมอาหารจีนทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบผดัดหรือนึ่งแห้งน้ำแกงข้าวเป็นต้นจงไช่ไม่จงชานจงชานไม่เปจงไช่คำนี้คือจงชานกับจงกวัวไช่อ่ะโอเคเบอร์บางอย่าอย่าอย่า,อย,า,อ,ยาอย่าด่าอย่าด่าพี่จิ๋วเยอะนวพี่จิ๋วจะบอกว่า เพราะว่าวันที่อัดคลิปนี้ค่ะพี่จิ๋วภูมิแพ้กำเริบนะคะพี่จิ๋วกินยาก่อนอัดคลิปประมาณสักหนึ่งชั่วโมงมันอาจจะออกเลยแล้วพี่จิ๋วอาจจะเบลอหนักแต่เดิมมันอาจจะมอมอมีผิดพลาดอยู่บ้างแหละแต่ครั้งนี้อาจจะแบบว่าอาจจะมีเผลอเบลอบ้างนะคะเดี๋ยวพยายามจะตั้งสติถ้าคิดว่าพี่จิ๋วอ่านผิดตรงไหนนะคะหรือว่าพี่จิ๋วสอนผิดตรงไหนนะคะอย่าลืมส่งอีเมลมาทักพี่จิ๋วนะคะพร้อมกับให้ยภัยพี่จิ๋ว ปิดหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยยี่สิบแปดูฝานะคะวยากรณ์พอเข้าไวยากรณ์ปุ๊บพวกเราที่เรียนด้วยตัวเองอะค่ะที่ไม่ได้เรียนในคลาสแล้วไม่จำเป็นต้องสอบฟังพี่จูก่อนนะตอนนี้มีอยู่สองกลุ่มจริงพี่จุพยายามจะทักเป็นระยะๆะะในเรื่องของการสอนไวยากณ์นะคะใครเรียนด้วยตัวเองพี่จูขอให้จาประโยคตัวอย่างจากการสอนไวยากรณ์ทุกครั้งนะคะคุณไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมานั่งอะไรแบบกับคําอธิบายพวกนี้หรอก หนึ่งภาพไหมจำแค่ประโยคตัวอย่างแล้วเอาไปใช้ซะนะคะแล้วก็สองคือน้องๆที่เรียนตามคลาสพี่จุจําเป็นที่จะต้องแปลไว้บ้างนะคะจาเป็นที่ต้องสอนไวยากรณ์ชนิดแบบนี้ไว้บ้างคือการอธิบายเชิงอย่างเงี้ยไว้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เรียนด้วยตัวเองบางทีอาจจะแบบอะไรทำไมมันดูย,กย,ยากอะไรเงี้ยนะคะคนที่เรียนด้วยตัวเองไม่ต้องบอกว่ามันยากพี่จุขอให้จำแค่ประโยคตัวอย่างก็พอ การจําประโยชน์ตัวอย่างนะคะอย่างที่พูดมาโดยตลอดก็คือเราจําไปเรื่อยๆวยากรณ์มันได้เองเออมันจะแทรกอยู่ตรงนั้นแล้วเวลาเราเอาไปใช้จริงๆอะ่ะเราว่าแค่สลับตําแหน่งประธานสมมติว่าพี่จิ๋วยกตัวอย่างว่าทานในความเป็นจริงอางจะใช้เป็นวอก็ได้น,นะพ่อแม่คือเราก็แค่สลับกรรมสลับตําแหน่งสนับในเรื่องของสถานที่ก็สลับกันไปแต่โครงสร้างมันยังอยู่ตรงนั้นและที่เดิมนะคะส่วนพวกเราที่เรียนตามคลาส พี่จิ๋วก็อำนวยตรงนี้ไว้ให้นะคะสอนผิดพลาดการใดขออภัยเพราะโดยส่วนตัวโดยส่วนตัวพี่จิ๋วไม่ได้เป็นคนเก่งวัยกรณ์นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่จิ๋วที่เอาตัวรอดจากไวยากรณ์มาได้และสอบผ่านทุกครั้งจากการจําประโยคตัวอย่างเท่านั้นอืมแล้วขอบอกว่าการสอบวยากรพี่จิ๋วทุกครั้งพี่จิ๋วก็ได้คะแนนที่ดีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่จิ๋วก็ วันนี้มาสอนไวยากรชนิดที่ค่อนข้างละเอียดเนี่ยก็ทําเป็นอี้สื่อเท่านั้นเองอก็คือทําเพื่อพวกเรากลุ่มหนึ่งที่ต้องการมันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่จิ๋วอธิบายหรือแปลส่วนไหนผิดบ้างของอภัยขออภัยนะแต่พยายามจะทําให้ดีที่สุดนะคะพยายามทําให้ดีที่สุดามาดูการอีการแสดงถึงสิ่งที่ประสบมาแล้วประสบการณ์นะคะโครงสร้างของมันก็คือคํากริยาตามด้วยกู้เราเคยเรียนแล้วแหละ อืมนะคะเคยเรียนมาแล้วแหละหลายคลิปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาพูดถึงค่อนข้างละเอียดกันนิดนึงก้ในโครงสร้างตามหลังคํากริยาในภาษาไทยแปลว่าเคยแสดงถึงการกระทำนั้นๆเคยเกิดขึ้นมาในอดีตโดยทั่วไปในการกระทำนั้นๆจะไม่ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันขณะที่พูดถึงเรื่องราวการกระทำนั้นๆมันจบลงแล้วเน้นตรงที่สิ่งที่ประสบมาในอดีตมาดูตัวอย่างดีกว่า มาดูรูปแบบประโยคยืนยันนะคะคำกริยาตามด้วยกู้ตัวอย่างที่หนึ่งกันค่ะ我以前来过中国我以前以前แปลว่าเมื่อก่อนหรือแต่ก่อน我曾来过偶เคยมา中国ประเทศจีนตัวอย่างที่สอง来中国以后我去过北京上海和西安

จงก๋วอินเย่ดนตรีจีนอย่าอย่าแปลซะดนตรีประเทศจีนแม่แปลเต็มยศเดูแปลกแปลนะคะแปลว่าดนตรีจีนรูปแบบประโยคปฏิเสธกันบ้างค่ะไม่ยอมทำด้วยคำกริยาทำด้วยก๋วแปลว่าไม่เคยตัวอย่างที่หนึ่ง我没打针过我没打针过ฉันไม่เคยตัด针คืออะไร ฉีดยาอย่าลืมนะข้างหน้ากู้ต้องเป็นคำกริยาตาเช่นตาคำเดียวเป็นคำกริยาเราเคยเรียนแล้วแปลว่าอะไรได้บ้างล่ะทุบตีโทจจำได้ไหมทีนี้ตาคคำนี้เนี่ยเมื่อใช้กับกรณีทางการแพทย์ตาคคำนี้แปลว่าฉีดเช่นแปลว่าเข็มเรียนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากู้มันต้องข้างหน้ามันต้องเป็นคำกริยาก็เลยเอาตาค่อมไปก่อนนะคะวอไม่ตากกู้เช่นก็คือฉันไม่เคยฉีดยาจำไปทางประโยค first 倒背到廿天二，我没吃过北京烤鸭。我没吃过，参麦可以见北京烤鸭，北京。倒背到廿天三，我按摩过，没有针灸过，但是见过。我按摩过，按摩不话来，捏，参可以捏，没有针灸过。 ไม่เคยจนจ๋วไม่เคยอะไรฟังเข็มแต่สแต่ว่าเจียนกเคยเห็นรูปแบบประโยคย้อนถามค่ะโครงสร้างนี้คำกริยาตามด้วยกั้ตามด้วยกานตามด,ด้วยไม่ยแปบลบเป็นภาษาไทยได้ว่าเคยจุดๆๆๆหรือเปล่าตัวอย่างที่หนึ่งค่ะ 你以前来过中国没有？你以前เมื่อก่อนเธอหรือแต่ก่อนเธอเนี่ย来过可以吗？中国ประเทศจีน没有หรือเปล่า？ตัวอย่างที่สอง，你去过香港没有？你เธอ去过เคยไป香港、香港没有หรือเปล่า？她เคยไป香港หรือเปล่า？มาดูที่แอร์กันค่ะ。บริการแบบที่สองคือ ไวคอนข้อสาองต้องเรียงปูอยู่นะคะบทเสริมประเภทแสดงจำนวนปริมาณหรือจำนวนครั้งของการกระทำค่ะต้องเรียงปูอยูอ่บทเสริมประเภทแสดงจำนวนปริมาณหรือจำนวนครั้งของการกระทำประกอบด้วยคำบอกจำนวนและลักษณะนามที่บอกถึงการกระทำได้แก่อันนี้เป็นคำลักษณะนามนะคะส่วนอย่ข้างหน้ามันก็จะมีจำนวนนะคะอีอ่านตามไส ซือซือคำนี้นะคะหมายถึงครั้งเปลี่ยนเปลี่ยนรอบครัง้งเชิงเชิงเหมาถึงเสียงหรือคำทั้งทั้งรอบเสียเสียเสียคำนี้จะจอ,อีเสียนะคะแปลว่าสักหน่อยสักครู่ครู่หนึ่งเคยเรียนมาหมดแล้วล่ะนะคะคำช่วยบอกสภาพของอาการและคำกริยา ต้องใช้จูือเลกับกู้ต้องวางไว้ข้างหลังคำกริยาอยู่ข้างหน้าบทเสริมประเภทแสดงจำนวนปริมาณหรือจำนวนครั้งของการกระทำต้องเรียงปู่อยู่คงสร้างคำกริยาตามด้วยกวู้หรือเลตามด้วยต้องเรียงปู่มาดูตัวยอย่างที่หนึ่งกันค่ะ他来过两次中国他来过两次中国 เดี๋ยวเราดูตารางมนด้วยนะคะประโยคนี้ค่ะประธานนะคะก็คือท่าคำกริยาหลายตามด้วยกู้หรือเลอประโยคนี้ท่าหลายกู้ใช้กู้ตามด้วยต้องเรียงปู้อยู่ต้องเรียงปูอยู่ประกอบด้วยจํานวนตามด้วยลักษณะนามของการกระทําจํานวนในที่นี้ก็คือเหลี่ยงที่แปลว่าสองชื่อเป็นคําลักษณะนามของการกระทานะคะชื่อแปลว่าครั้งกล้ามกระลำ คมนะคะก็คือจงนกัวถ้า来过两次中国ก็แปลว่าเขาเคยกัวแปลว่าเคยเคย来มาจงนกัวประเทศจีนสองครั้งตัวอย่างที่สองเา敲了一下门他า敲了一下门มาดูตารางกันประโยคนี้ประธานก็คือทาตามด้วยคำกริยาคือ敲了 ตามด้วยต้องเรียงปู่อยู่จำนวนคืออ e, ีนะคะตามด้วยลักษณะของการประทาก็คือเาประโยคนี้คืออีเาเหมือนกัมประตูแปลว่าถ้าเขาคำกริยาเช่เาเคาะเคาะอะไรเหมือนประตูเลอะมาอีเสียอีเสียแปลว่าสักครู่หรือสักพักนะคะเขาเคาะประตูมาครู่หนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเขาเคาะประตูมาสักพัก ตัว <c oughs> อย่างที่สามค่ะ这个电影我看过两遍。这个电影我看过两遍。พ,พักประธานก็คือ这个电影我ก็แปลว่าหนังเรื่องนี้ฉันคำกริยาคัน过ตามด้วยต้องเลียง补语两遍ไปรวมๆหนังเรื่องนี้ฉันเคยดูสองรอบตัวอย่างที่สี่

ราะว่าไปหลังเตอก่อนทงเสือคือนักเรียนที่ทำไมปู้บหัยไหลไม่กลับมาเกหนบอกว่า,ววา,ววา,วาให้มาบอกผมสักคำนะคะหรือให้มาบอกผมสักหน่อยเคยอธิบายแล้วเมื่อตอนที่เท่าไหร่ย้อนกลับไปดูได้เนอของบทนี้นะคะต่อไปกรณีที่กรรมเป็นคำนามของสิ่งของให้วางไว้ข้างหลังตรงเรียนปู่อยู่ตัวอ,อย่างที่หนึ่ง 我敲了三次门，我敲了三次门อู่ทารปธานคือวาคำกริยัตามด้วยเลตามด้วยต้องเรื่องปูยจำนวนคือคา,ามคำลานำื่อที่เป็นสิ่งของคือมัน了三次เช่我สา敲，敲，้เอปะไรเหมือนประตูเมาแล้วกี่ครั้งสามครั้งฉันเคาะประตูแล้ว3ครั้ง 他听过一遍课文录音，他听过一遍课文录音，我都干不贪去他，但你看给亚听过，动量补语一遍课文录音，干，表达的话他考听过可以放，可以放个来啦课文录音，放笔记、งบนทกหมดเรียน，一遍，รอบหนึ่ง。 กรณีที่เป็นคำสรรพนามเรียกบุคคลต้องวางไว้ข้างหน้าตรงเรียงปูอยู่ตัวอย่างถ้าเจ้ากู้หนีอีกที่ถ้าเจ้ากู้หนีอีกท uh ี huh. ่มาดูการดูในตลาดนะคะประธานที sinon, ่นี่คือทาตามด้วยคำกริยาฉจ้าตามด้วยกู้หรือเลิศนัประโยคนี้คือกู้ตามด้วยคำที่เป็นสรรพนามขึ้นหนีหนีก็คือต้องอยู่ข้างหน้าคําต้งเรียงปูอยู่นะคะคือคำที่เป็นสรรพนามจะอยู่ข้างหน้าต้งเรียงปูอยู่ 一一次啊，一次，这、就、个是动量补语。他找过你一次，勿来讲，他去考找过，就是、可是เคยมาหา，你，她，一次，她就是困一次，一次。次 เขาเคยหาเธอครั้งหนึ่งเขาเคยขอพบคุณครั้งหนึ่งคือถ้าจะแปลอย่างนี้ก็ได้นี่แปลสำนวนของของบ้านเราอะนะคะพี่จิ๋ววงเล็บไปหรือมาให้คือถ้าพวกเราต้องดูทิศทางของคําบริบทต่างๆที่อยู่รอบๆข้างประโยคนี้ด้วยนะคะสมมติพวกเราจะแปลว่าเขาเคยไปหาเธอครั้งหนึ่งก็ได้หรือเขาเคยมาหาเธอครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือกรณีที่จะแปลในสำนวนของคนไทยก็คือเขาเคยขอพบคุณครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้ อยู่บริบทอะเนาะต่อไปกรณีที่ชื่อคนและชื่อสถานที่เป็นกรรมวางไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังตรงเรียงปูอยู่ก็ได้ตัวอย่างที่หนึ่งเขา住过一次医院他住过一次医院มาดูการประธานคือทาตามด้วยคำกริยาชู่ตามด้วยกู้หรือเลอกิกกู้ตามด้วยตรงเรียงปูอยู่อ一次ตามด้วยกรรมที่เป็นสถานที่เขาบอกว่ากรรมที่เป็นสถานที่

มาดูกันประธานคือชัน山本ตามด้วยคำบอกเวลาค่ะคืออ e ีีเยลายคำกริยา过หลายก้วตรงเรี้ยปูย่อยู่一次ตามด้วยสถานที่ค่ะจงกวประโยคนี้ก็คือกรรมที่เป็นสถานที่ตามข้างหลังตรงเรี้ยปู่อยู่มาดูคำแปลกันชัน山本พี่จิวก็แปลทับิดไปเลยหรือใครจะแปลอันนี้เป็นชื่อคนญี่ปุ่นใครจะแปลเป็นชื่อยามาโมโตอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะ เมื่อก่อนอฉียนเมื่อก่อนเมื่อก่อนซันเปิลหลายคัวเคยมาเคยมาไหนอะคำนี้เป็นสถานที่จงหัวประเทศจีน一次งหนึงตัวอย่างที่สาม他以前来过中国一次อันนี้เริ่มสลับกันแล้วเห็นไหมมาดูประธานก่อนซันเปิลคำบอกเวลาอยนคำเกยาหลายกวัวรมที่เป็นสถานที่และอยู่ข้างหน้าตรงเนี่ยปูอยู่แล้ว เมื่อกี้ตัวอย่างสองประโยคแรกตัวอย่างที่1กับตัวอย่างที่2อ่ะกรรมที่เป็นสถานที่ก็จะไปอยู่ข้างหลังต้งเรียงปูอยู่แต่หนที่นี้เนี่ยรมที่เป็นสถานที่จงกว๋วเนี่ยมันเปลี่ยนทิศทางและมาอยู่ข้างหน้าต้งเลียงปูอยู่แทนแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะมาดูกันกรมที่เป็นสถานที่คือจงกว๋วตามด้วยต้งเรียงปูอยู่คืออีซื่อมันดั่งแปลกันดูแปลก็เหมือนกับประโยคเมื่อกี้เลยชันเป็น อีก็คือเมื่อก่อนสั้นเปินทำไมหลายกวัเคยมาจงกัวประเทศจีนอีซื้อครั้งหนึ่งแบบนี้ก็ได้นะคะมาดูกันอันนี้นะเปรียบเทียบซื่อและเปลี่ยนพี่จุเคยสอนไว้แล้วจำไม่ได้บทไหนอยู่เล่มสองอะนะอืม เคยสอนไว้แล้วบทนี้เอามาทวนกันอีกสักรอบหนึ่งนะคะที่เราเรียนกันข้างต้นนะคะชื่อแปลว่าครั้งส่วนเปี้ยนแปลว่ารอบทั้งนี้ชื่อและเปี้ยนยังสามารถแปลตรงกันได้ว่าครั้งอีกด้วยนะคะทั้งสองคำมันแตกต่างกันตรงไหนนะคะมาดูกันข้อหนึ่งชื่อใช้กันกว้างขวางมากกว่าเปี้ยนถ้าคิดไม่ออกว่าจะใช้ตัวไหนดีให้ใช้ชื่อไว้ก่อนในกรณีแปลว่าครั้งนะ สองเปี้ยนใช้มากในภาษาหนังสือส่วนชื่อใช้ได้ทั้งภาษาหนังสือและภาษาพูดสามเปี้ยนมีความหมายโดยในว่าครอบคลุมรอบคบรอบ,อบส่วนชื่อจะไม่ค่อยชัดเจนไม่จําเป็นต้องครอบคลุมเช่นในเมื้องต้นนะพี่จิ๋วมักจะบอกน้องๆเสมอว่าให้แปลว่าชื่อว่าครั้งให้แปลว่าเปี้ยนว่ารอบมันจะได้ไม่สับสนนะคะมาดูตัวอย่างนี้ว่ามาดูตัวอย่างนีกว่า ได้เห็นละชัดขึ้นชื่อและเปีเยดมาดูตัวอย่างชื่อก่อนจ่ายชัวอีื่อจ่ายชัวอีชื่อแปลว่าพูดอีกครั้งหนึ่งหมายเหตุไม่ชัดเจนว่าจะต้องพูดตั้งแต่ต้นจนจบอีกรอบพูดเฉพาะเรื่องตรงนั้นจุดนั้นอีกครั้งหนึ่งส่วนเปียดจ้ายชัวอีเปียนจ่ายชัวอีเปียดแปลว่าพูดอีกรอบหนึ่งหมายเหตุพูดตั้งแต่ต้นจนจบอีกครั้ง คือน้องๆบางคนอ่ะที่เป็นคนไทยอ่ะจะชอบแปลเปียนว่าครั้งเหมือนกันนะใจสวยเปียโนอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่จู่ถึงพยายามจะบอกว่าให้แปลว่าเปียนว่ารอแปลว่าชื่อว่าครั้งมันจะได้แบบไม่สับสนเยอะนะคะต่อไปมาดูกันอีเทียนข่านซานชื่อแปลว่าวันหนึ่งดูสามครั้งไมยเหตุแต่ละครั้งที่ดูอาจจะดูไม่จบอีเทียนข่านซันเปลี่ยน วันหนึ่งดูสามรอบหมายถึงแต่ละครั้งที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบครบสามรอบไปไ้าวอย่างดูได้สอง遍啊่น书很好我已经看过两遍了这本书ห,น,หน,น,น,นึ่งเลนี้很好，ดีมาก我已经已经就就就了แปลว่าแล้วแปะไว้ก่อนตอนแปะขั้นกูเหลฉันเคยดูเคยดูทำไม两遍งรอบ แล้วตัวอย่างชื่อละเปี้ยอยู่ในประโยคเดียวกันค่ะ这个电影我看过了三次也没看完一遍ประโยคเนี้น่าจํามากเลยนะชัดเจนมากเลยนะคะแล้วมันอยู่ในประโยคเดียวกันด้วยนะคะ这个电影หนังเรื่องนี้我看过ฉันเคยดูมา三次สามครั้งเยแต่ก็เยคํานี้พี่สุแปลว่าแต่ก็หรือบางคนบอกว่าแปลว่าก็เดียวอังก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันมันสมูทแล้วอนะ เมคขั้นหวานก็ดูไม่จบทำไมอีเปลี่ยนสักรอบนะคะก็คือหนังเรื่องนี้ฉันเคยดูแล้วสามครั้งก็ดูไม่จบสักรอบแปลงี้ก็ได้ไม่มีคำว่าแตกก็ได้แต่พี่จิ๋วชอบเอาภาษาไทยมาเชื่อมให้มันดูสมูทขึ้นแค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าพวกเรากลัวสับสนก็ไม่จะเป็นต้องแปลว่าแตกมาก็ได้นะหนังเรื่องนี้ฉันเคยดูแล้วสามครั้งก็ดูไม่จบสักครั้งเนี่ยบางทีคนไทยอ่ะก็ติดตรงนี้เหมือนกัน เพราะฉะนั้น่ะพอคนไทยอ่ะติดว่าเปียนแปลว่าครั้งก็ชอบถามว่าพี่จิ๋วคะชื่อกับเปียนต่างกันตรงไหนเพราะฉะนั้นจะให้ดีก็แปลม่าไปรอบไปเลยเข้าใจไหมไม่ต้องแปลให้มันแบบให้มันซ้ํากันอะ่ะบางทีอ่ะเราเราผู้เรียนอ่ะพยายามหาคําที่มันพี่จิ๋วจะบอกให้ฟังนะในภาษาจีนนะมันจะมีคำหนึ่งคำแต่แปลเป็นภาษาไทยได้ซ้ํากันอะ่ะนด้พ่ไหม ก็อย่างเงี้ยก่อน,นอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นพวกเราอ่ะเวลาเราเรียนภาษา,ศาจีนเราพยายามหาคําที่มันแบบมันมีความต่างออกมาถ้าเรารู้นะวงเล็บถ้าเรารู้นะเราให้มันต่างมาเพื่อให้เราจําแล้วมันไม่สับสนเราจะได้ไม่ต้องมาคอยเปรียบเทียบว่าตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมันต่างกันตรงไหน,นม,มาดูเปรียบเทียบกัวและเล่ก,กันคะ่ะในรูปแบบการปฏิเสธอะ่ะมันไม่เหมือนกันนะคะ ครงสร้างไม่有ตามด้วยคไอ้คยาตามด้วยกได้กแปลว่าไม่เคย这个电影我没看过不知道好不好这个电影งเรื่องนี้我没看过ม่เคยดูไม่รู้ว่า不知道ไม่รู้หรือไม่รู้ว่า好不好ดีหรือเปล่าจะบอกให้ฟังว่า好คำนี้แปลว่าสนุกหรือเปล่าก็ได้นะในประโยคนี้จำที่พี่จิ๋วเคยสอนตอนคลิปตอนที่เท่าไหร่อะ สามปะที่พี่จุสอนหาวอะหาวเนี่ยมันแปลว่าดีก็ได้แปลว่ามากก็ได้แล้วจำได้ไหมว่าในคลิปตอนที่สามพี่จุดมีสอนประโยคหนึ่งก็คือหาเจี้ยวหาขวานใจเจียผู้น,นั้นหาเจี้ยวหาขวานก็แปลว่ายืมง่ายคืนง่ายยืมอีกทีไม่ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยหาวทนั้นก็แปลว่าง่ายได้ด้วยล้อไปตามบริบทที่อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังมัน อย่างประโยคเนี้ยถ้าในคนไทยเวลาเราดูหนังอะเราก็จะมีพูดบ้างแหละว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ดีปะวะอันเนี้ยเออมันโอเคไงแต่ในบางในบางครั้งเห่าตัวเนี้ยก็แบบว่าสนุกได้เหมือนกันนะเนะช่นเช่นเช่นนะ这部电影好看吗这部电影好看吗หนังเรื่องเนี้ย好看สนุกไหมหรือสนุกหรือเปล่าก็ได้นะเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าดูดีอะ ดูดีหรือเปล่ามันแปลกันไม่ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นประโยคเนี้ยพี่จิ๋วก็เลยสร้างคำแปลขึ้นมาสองคำแปลให้พวกเราได้พิจารณาประโยคเนี้ยเราจะแปลว่าไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าก็ได้จะแปลว่าไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าก็ได้นะอ่ามาโครงสร้างประโยคตามด้วยคำกริยาห้ามีเหลยอมาปิดท้ายตัวอ,อย่าง影我ณ看不知道好ห好 มาดูกันคืวนวานช่างคืวนวานช่างแปลว่าเมื่อคืนหรือแปลว่าเมื่อวานตอนเย็นก็ได้เดี๋ยวพี่จู๋แปลว่าเมื่อคืนก่อนคยนวานช่างทำไมเตอะเตี้ยหยิงแปลหลังเตะก่อนหนังเมื่อคืนวอชันไม่ค้านไม่ได้ดูไม่ค้านว่าไม่ได้ดู ผู้จาไม่รู้ว่าหาหาไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าหรือไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าหรือเราจะแปลว่าหนังเมือ่อวานตอนเย็นอ๋อไหมข้านันไม่ได้ดูไม่รู้ว่าสนุกหรือเปล่าก็ได้ความหมายของประโยคมีความแตกต่างค่ะตัวอย่างของกู้กับตัวอย่างของเละเรามาเปรียบเทียบกันนะ我学过一年汉语 我学ก一年,年ีเหแปลว่าฉันเคยเรียนภาษาจีนหนึปป่งปีในยะตอนพูดอ่ะไม่ได้เรียนแล้วสว,วอยางของเล่า我学了一年汉语了我学了一年汉语了แปลว่าฉันเรียนเรียนอะไรล่ะภาษาจีนเลอะมาหนึ่งปีเลอะแล้วฉันเรียนภาษาจีนมาหนึ่งปีแล้วในยะตอนพูดอ่ะยังเรียนอยู่ เราคุยกันเออฉันน่าเรียนภาษาจีนอยู่หนึ่งปีแล้วแต่เขา่าตอนนี้ที่พูดอะยังอยู่ตรงนั้นอาจจะยังอยู่ในประเทศจีนอาจจะอยู่ในขณะนั้นยังเรียนอยู่อ่ะยังเรียนอยู่อมืมาต่อเ้า去年跟爸爸去过中国他去年ปีที่แล้วปีที่แล้วทำไม跟爸爸去过中国 ไปเคยไปชิวกวเคยไปจงกัวประเทศจีนกันป้าปะกับพ่อปีที่แล้วเขาเคยไปประเทศจีนกับพ่อในยะตอนพูดเขาไม่ได้อยู่ที่จีนแล้วต่ไปถ้าชื่อเนียนกินป้าปะชื่ละจงกัวถ้าชื่อเนียนปีที่แล้วเขาไปประเทศจีนกับพ่อในยะตอนพูดตอนนี้เขาก็ยังอยู่จีนก็คือเขาหมานแต่ปีที่แล้วนั่นแหละอารมณ์ประมาณนั้นนะคะจำประโยชน์ตัวอย่าง จำประโยชน์ตัวอย่างจำประโยชน์ตัวอย่างจำประโยชน์ตัวอย่างคำแนะนำสนท้ายบทที่35ตอนที่5ค่ะทบทวนคำศัพท์และประโยชน์ตัวอย่างให้คล่องของตอนที่1นถึงหก่อนเรียนบทที่35ตอนที่6ประโยชน์ที่จะตามมาคือพวกเราจะสามารถเรียนคลิปตอนที่หกได้อย่างต่อเนื่องและเข้าใจตามกันไปได้ค่ะอย่างนี้พี่จิ๋วบอกมาตอนที่หกเป็นตอนที่แบบบทสนทนาแล้วนะคะก็คือการรวบรวมสิ่งที่เราเรียนมาแต่ตอนที่1นถึงหนั่นแหละไปอัดอยู่ที่ตอนที่6ถ้าใครเรียนขึ้นมาต่อเนื่อง ตอนที่6ถือว่าง่ายมากค่ะอยู่บ้านทบทวนนะคะเมื่อทบทวนพอได้แล้วให้เปิดดูคลิปบทที่35ตอนที่6ต่อได้เลยค่ะถ้าสาม,มารถเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์วัสจีนเพื่อการตัวลอดพิจิวได้ที่ w w w j u f u t o c o m สำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะ